าไปหนองบัวลำภูก็พูดเรื่องเนี่ยแหละฮะเรื่องจะทำเรื่องระบบรางไม่ใช่แค่ขอม้าอย่างเดียวเชื่อมโลกอย่างเดียวนะใช่อันนี้พูดไปก็ประจานตัวเองเปล่าคือต้องให้ความเป็นธรรมนะผมก็ไปพูดเรื่องผ้าขอม้าอย่างเดียวเราเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นไงเดี๋ยวงงว่าโอ้โหสาดทองไปนู่นมีคุยเรื่องระบบรางด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องที่คนอีสานเขาน้อยใจน้อยใจว่าทางลาวเขาไปถึงไหนแล้วทำไมของไทยอันนี้เรื่องเนี้ยพูดจริงคนอีสานโกรธอันนี้เรื่องจริงตอนที่ยิ่งรักทำไฮสปีดเทรนพวกหนองคงหนองคายไปลงทุนซื้อที่ทำคอนโดกันเพียบเลยไม่เคยมีที่ดินที่แบบบูมเท่ายุคนั้นแล้วแล้วก็หลายโครงการไม่ขึ้นนะฮะบางโครงการขึ้นตังแล้วเจ๊งกันไปเยอะนะใช่ๆไอโครงการในสร้างอนาคตไทย2020เลยเนี่ยคุณปั่นกันแบบมั่วมากอ่ะตอนนั้นมีเรื่องในเศรษฐกิจชายแดนใช่มั้ยใช่เศรษฐกิจไอ้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอ่ะชายแดนแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องฮะไม่แต่ถ้าไม่มีรัฐประหารทำเสร็จมันน่าจะเสร็จไปนานแล้วป่านนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่โคราชหัวหินผมว่าไปถึงเชียงใหม่ไปถึงคนคนหนองคายที่มีตังค์นะครับที่เคยเชียร์รัฐบาลแล้วไปซื้อที่ไว้แล้วคอนโดไม่ขึ้นตอนนี้รวยกันหมดแล้วอ่ะนะก็อ่ะหนองบัวลำภูฮะกลับมาไม่ใช่แค่เรื่องระบบรางนะพื้นที่เพื่อไทยฮะเชื่อมต่อด้วยเส้นทาง East West Corridor นะฮะสร้างทางยกระดับเรื่อยๆไปตั้งแต่โคราชเลยนะผ่านลำตะคองนี่พุ่งแต่อีสานใต้ไปถึงอีสานเหนือเลยนะฮะเฟส2คืออนุมัติก่อนเถอะโคราชหนองคายเนี่ยอนุมัติก่อนเถอะผมว่าประวิตรฝั่งกูไม่ไปแล้วขนาดกูไปด่ากูล่วงหน้าขนาดนี้ไม่ไปก็ได้วะนะครับนี่แล้วไปหนองบัวลำภูนี่โครงการอะไรเกี่ยวกับหนองบัวลำภูบ้างฮะเนี่ยเนี่ยเชื่อมอะไรนะ3สนามบินอุดรขอนแก่นอุบลนะฮะอันนี้พยายามจะหาเฉพาะในพื้นที่ก็มียังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเลิกแล้วไม่มีแต่ว่าทำไมผมก็ยังแปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงไปลงที่หนองบัวลำภูเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยได้3เขตเลยแล้วคะแนนห่างด้วยอย่างเช่นเขามั่นใจมั้งถ้าอย่างนั้นแปลว่าคือถ้าเอาระดับหัวหน้าพรรคไปก็ต้องเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับคือจังหวัดไหนก็ตามถ้าดึงหัวหน้าพรรคไปแปลว่าพื้นที่นั้นคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคแต่ไปอีสานตอนบนมา2รอบแล้วนะไปหนองคายมารอบไปหนองบัวลำภูอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้านี่น่าสนใจนะว่าพื้นที่ภาคอีสานของพลังประชารัฐนี่คงจะหวังบ้างนะคือเมื่อก่อนมันมีบัตรมันมีแค่บัตรใบเดียวใช่ไหมคะแนนตกน้ำก็ไปปาร์ตี้ลิสต์ได้ไงอันนี้มันสองใบไงเขาหวังอะไรหนองคายแล้วคิวต่อไปก็ต้องอุดรใช่ไหมหนองคายหนองบัวลำภูแล้วมันก็ต้องอุดรแล้วไงผมว่าก็ไปซื้อบ้านอยู่นู่นแล้วก็ไม่ต้องกลับกรุงเทพจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าเออนั่นแหละสิฮะถ้าจะไปอุดรไปขอนแก่นต่ออะไรเงี้ยเออไปให้หมดเลยทั้งหมดนั้นแล้วก็ลงมามหาสารคามไม่ต้องกลับก็ได้นะครับเดินสายไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกนะครับผลเลือกตั้งปี62หนองบัวลำภูนั้นส.ส.มี3คนนะฮะจำนวนคนเยอะกันนะ3คนเออเพื่อไทยหมดทั้ง3เขตคะแนนห่างด้วยนะเขต1นี่ 36,000 นะอันดับ2เนี่ยอนาคตใหม่นี่โหอันดับ2อนาคตใหม่ด้วยนะ16,000 นะพลังประชารัฐได้จริง 15,000 เองเขต1ของหนองบัวลำภูนะเขต2นี่คุณชยาพรมมานี่คุณเคยชื่อ 25,000อนาคตใหม่ 21,000 นะโทษนะฮะ3เขตที่ว่านี้เนี่ยอันดับ1เพื่อไทยอันดับ2อนาคตใหม่หมดเลยนะทั้ง3เขตซึ่งแสดงว่าผู้สมัครของพลังประชารัฐเขาเก่งไงคือคะแนนรอบที่แล้วเป็นอันดับ3แต่ดึงหัวหน้าพรรคไปได้นี่ก็แปลว่าเขาไม่ธรรมดานะใช่มั้ยนี่ถ้าเราทำงานการเมืองเราก็รู้ว่าการดึงหัวหน้าพรรคไปลงพื้นที่นี่มันไม่ง่ายหรอกใช่จังหวัดไหนได้หัวหน้าพรรคไปก็มีหน้ามีตาพวกผู้สมัครพรรคเดียวกันจังหวัดอื่นก็หมั่นไส้ว่าทำไมไปจังหวัดนี้ไม่ไปจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าทำไมที่พลังประชารัฐเขาถึงมั่นใจนะครับทำไมผู้สมัครที่เขตนี้ถึงมั่นใจแล้วดึงพลเอกประวิตรไปได้ครับนี่น่าสนใจมากในเขต3เนี่ยนะฮะเขต3มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง130,000เนี่ยอันดับ3คือพลังประชารัฐได้คะแนนเสียง6,900นะจาก130,000คนก็ไม่รู้ว่ามีดีอะไรมันยุคอุตมะไงอันนี้พี่ป้อมอย่าเอาอุตมะไปเทียบกับพี่ป้อมมันไม่ได้พลังประชารัฐนั้นขึ้นป้ายทั่วอีสานตอนบนเตรียมจัดงานพบปะพูดคุยผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานวันที่17กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะฮะอันนี้ไปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับไปตรวจราชการนะครับอันนี้ไปเรื่องของน่าจะเกี่ยวเรื่องการเตรียมเลือกตั้งนะครับภายใต้ชื่องานพลังประชารัฐมัดใจประชาชนฮะที่บอกจะไป10ภาค10จังหวัดอะไรใช่ไหมนะฮะนำโดยพลเอกประวิตรครับครับมีคุณชัยวุฒิไปนะครับมีว่าที่ผู้สมัครสสนะฮะคุณหมอกันพงศ์อัครชัยพงศ์อ๋อนี่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสขอนแก่นนะครับมีสจประภาลักษณ์สิทธิว่าที่ผู้สมัครสสหนองบัวลำภูนะฮะคุณศักดาจันทรสุวรรณว่าที่ผู้สมัครสสหนองคายเป็นต้นงานนี้จัดขึ้นวันที่17กันยายนนี้ที่ร้านดงตาลคาเฟ่นัวเวอร์นะฮะนี่ชื่อนะอำเภอเมืองหนองบัวลำภูที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะฮะภายในงานก็จะมีการโชว์ผลงานของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐนะจัดเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสสกับชาวบ้านในพื้นที่นะสำหรับงานพลังประชารัฐมัดใจประชาชนเป็นการสานต่อแนวคิดภาคเขาม้าเชื่อมโลกฮะที่มาจากความตั้งใจครับคุยซอฟต์พาวเวอร์โอ้ฟังดูแล้วทันสมัยนะผมเนี่ยเจ๋งเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์ไปหนองบัวลำภูเพราะว่าคนไปหนองบัวลำภูต้องไปลงเรือดูดอกบัวแล้วดอกบัวแดงผมอยากเห็นพลเอกไปลงเรือดูดอกบัวแดงอ๋อ
อีสานน่ารักนะคือเคยไปมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมว่าน้ำเลือกเคยไปหนองคายเคยไปหนองคายน้ำไม่ท่วมลองนึกถึงภาพพลเอกประวิตรอยู่ในเรือพายซึ่งมันจะการดงหนองบัวแดงผมว่าน่ารักนะเรือมันจะแบบค่อนข้างคือถ้าเดี๋ยวคนอุดรจะว่านะหนองบัวแดงเนี่ยที่อุดรใหญ่กว่าอ๋อใช่ใช่เขามีสองที่เขามีสองยันวอยุนเนี่ยน่ารักนะเออโยกเยกไปโยกเยกมาน่าเอ็นดูนะอ๋อยันบอยคือไม่ลงเรือมายันบอยหยุดดูไม่น่ารักเลยนะน่ารักน่ารักบุลลี่เหรอนี่บุลลี่ไม่บุลลี่ผมก็อ้วนผมจะเป็นคนสาวคนอ้วนไม่ได้กับคิดว่าผมพูดยันบอยหยุดเพราะเรื่องอ้วนเหรอไม่เพราะอ้วนดีครับน่ารักไงแต่อ้วนแต่น่ารักไงอ๋อผมนึกว่าคล้ายไงดูคล้ายๆแต่ว่าต้องลงเรือใหญ่ฮะมันไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยหรอกนะครับคือเขาจะไปเน้นย่าสนุกนะคือผมต้องเชียร์ให้เอาแกลงเรือใช่ไหมใช่ไหมก็สัญลักษณ์ทีมงานพลังประชารัฐตอนนี้นะถ้าเตรียมเรือทันก็ช่วยเตรียมต้องลงเรือต้องลงมันสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าจะยังไม่บานมั้งช่วงนี้ไม่บานก็ลงไปก่อนไม่เป็นไรนี่อยากให้ลงเลยก็เหมือนถ้าไปนครปฐมก็ต้องไปพระปฐมเจดีย์ใช่ไหมมันไม่ได้ไงแต่พระปฐมเจดีย์แล้วพอไปหนองบัวลำพูต้องไปลงลงเรือลงเรือลงเรือถ้าไปเชียงใหม่ต้องไปไหว้ดอยสุเทพไม่ไปพระปฐมเจดีย์ก็แค่ไปกราบไหว้อย่างนี้ไปลงหนองบัวก็มีที่เที่ยวเยอะฮะมีที่เที่ยวเยอะวัดสวยๆเยอะใช่ไหมใช่ไหมอีสานตอนบนสวยงามนะเป็นที่ที่คนก็ไปเที่ยวเยอะนะเลยหนองคายบึงกาฬอ๋อแล้วหนองบัวลำพูเนี่ยมีพวกพระเถระผู้ใหญ่เยอะด้วยไงคนบางคนเดี๋ยวนี้จะแบบเครื่องลงอุดรแล้วไปไหว้พระที่หนองบัวลำพูเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรแกชอบไปวัดครับอาจจะมีทัวร์เดินสายไหว้พระโปรแกรมให้เขาเสร็จสับเลยนะครับที่จริงแล้วเรื่องของการนำเสนอข่าวเรื่อง8ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าในช่วงนี้จนถึงวันที่30อ่ะมันคงไม่มีมุมมองอะไรต่างๆเพิ่มเติมเท่าไหร่แล้วเนาะเพราะพูดจริงเรื่องการนำเสนอเรื่องนี้มันไปทุกมิติไปหมดแล้วอ่ะคือยกเว้นแต่ว่ามีใครปล่อยเอกสารหลุดเพิ่มเออแล้วก็สารดำเลือดไปก่อนอะไรมันก็ไม่มีมันจะมีเอกสารอะไรหลุดเพิ่มได้อีกไหมหลุดหมดแล้วมันหลุดไปหมดแล้ว3ชิ้นเนี่ยมันจะมีอะไรหลุดอีกไหมมันไม่น่ามีได้อีกแล้วนะไม่มีแล้วเนาะหรือถ้ามีเนี่ยฝ่ายปล่อยเอกสารหลุดก็ช่วยปล่อยออกมาเพิ่มหน่อยข่าวมันเงียบครับหรือว่าสารตุลาการไม่สนใจแล้วมั้งนัดวันไปแล้วอ่ะตอนนี้มันเหลือแต่คำวินิจฉัยหลุดแล้วใช่โอ้ถ้าหลุดมาก่อนเป็นอาทิตย์นี้เซ็งเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยที่ปล่อยมา3ชิ้นแล้วเนี่ยถ้ามีของดีกักอยู่เนี่ยรีบปล่อยหน่อยทยอยปล่อยหน่อยครับเราอยากเล่นข่าวเดี๋ยวถึงวันที่30เนี่ยเอกสารมันจะเน่าใช่มั้ยฮะตอนนี้ก็ปล่อยเป็นบทวิเคราะห์แทนไงจาก3ทางเลือกมันกลายเป็น4ทางเลือกแล้วตอนนี้มีฝ่ายที่4กับบทคนเดียวกันป่ะก็เป็นเครือข่ายคือสื่อเดียวกันแล้วไม่ได้ทางเลือกที่4คือไงทางเลือกที่4ก็คือไม่ตัดสินแค่บอกว่าไม่ได้เริ่มจากปี57แล้วก็ณวันนี้ยังเป็นนายกอยู่แล้วไปว่าไงทีไปว่าไงทีตอนมีคนไปร้องอีกทีว่าให้ตีความว่าเป็น57 60 62เนี่ยโอ้ผมว่าตุลาการท่านคงไม่ขนาดนั้นหรอกเป็นอาจารย์มหาลัยมาก่อนหลายคนคงมีความเขินไม่ได้หรอกเหตุผลก็คือว่าเป็นเรื่องเพราะว่าฝ่ายค้านไม่ได้บอกว่าให้เริ่มวันไหนคือไม่ได้เป็นมันไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้ถามมาศาลไม่จำเป็นต้องตอบแค่ตอนนี้ยังไม่พ้นปฏิบัติหน้าที่ยังไม่พ้นนายกนี่แสดงว่าก็ไปล้อกับคำชี้แจงของทางทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์นะที่ไม่ได้ระบุชัดเจนเหมือนกันว่าควรศาลอันนี้อาจจะเป็นหลักการของศาลรัฐธรรมนูญนะคือจะต้องไม่ตีความอะไรไปเกินนอกเหนือแต่ผมว่าถ้าแบบนี้อาจจะโดนก้อนอิฐเคลี้ยงมากกว่าตอบชัดเจนนะก็เป็นไปได้นะฮะเอาสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะพอดีพี่อ๋อยมาออกรายการเราแล้วด้วยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับ Voice นะเรื่อง8ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณจตุรนฉายแสงก็สั้นๆคุณจตุรนเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าคำสั่งศาลจะออกมาอย่างไรปัญหาการเมืองมันเลยขั้นนั้นไปแล้วเพราะความรู้สึกของประชาชนนั้นพลเอกประยุทธ์หมดความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและจะไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและจะทำงานไปโดยไม่มีทางได้ผลสำเร็จใดๆความเสียหายต่างๆก็จะมากขึ้นนะฮะความคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรพลเอกประยุทธ์นั้นไปต่อไม่ได้แล้วยิ่งเป็นก็จะยิ่งเสียหายเรื่องนี้เราคุยไปแล้วเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นคือมันไม่ใช่แค่หมดความชอบธรรมเราไม่ได้มาหาคำพูดสวยหรูมาพยายามจะนำเสนอนะแต่มันหมดแล้วคือมันหมดแล้วไงคือใครจะทำงานเขาต่อแล้วก็อย่างที่พี่พูดเดี๋ยวนะที่คุณกายบอกหมดความชอบธรรมเนี่ยผมแบบเสริมหน่อยละกันผมว่าหมดความหมายเลยใช่เนี่ยสิ่งที่ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แล้วก็อยู่มาไม่มีเป็นเดือนแล้วนะแล้วรู้สึกดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนี่ยังนึกว่าวันที่30สมมุติได้เป็นต่อเนี่ยนะเข้ามาในทำเนียบมันไม่ได้แล้วมันดูลูเซอร์แล้วอะใช่ไหมใช่ไหมความสง่าราศีไม่ได้แล้วอะไม่ได้แล้วอะแล้วถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมไม่กล้าเข้าทำเนียบนะผมพูดจริงๆนะเกมนี้ต้องเกมโอเวอร์คือตำแหน่งบางอย่างถึงได้ตำแหน่งแต่ว่าคนมองเราเป็นตัวตลกเราต้องถอยแล้วนั่นน่ะสิต้องมีไหมเนี่ยผมไม่ได้ตามทั้งวันนะแต่ว่าอย่างกรณีที่มีจ่าสิบเอกยิงในค่ายทหารเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมพูดอะไรบ้างไม่มีเมื่อวานมีเวกัพได้มีบอกให้ไปดูผู้
ไปดูครอบครัวผู้เสียชีวิตนะไม่มีการแถลงมีส่งมีเสียงออกมาไม่มีผู้ผ่านคนอื่นผ่านโฆษกกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยท่านฝากมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่พูดก็ถือว่าทำประโยชน์แล้วไหมคุณอย่าลืมดิตอนกัดยิงโคราชไปแสดงมินิฮาร์ดนะเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอยู่เฉยดีกว่าไปโทษนะไปเนี่ยน้ำท่วมระยองไปอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอยู่เฉยดีกว่าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองกว่าครับนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำมาสู่โพวันนี้ก็ถามต่อไปเลยแล้วกันเนาะก็คุยกันเรื่องนี้นะฮะโพนี่ถามว่ามันเหลืออีก2อาทิตย์นะคุณผู้ชมนะวันที่30กันยายนเนาะวันนี้วันที่16ก็2อาทิตย์พอดีวันศุกร์คุณยังลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณี8ปีประยุทธ์นะครับอยู่หรือไม่นะฮะ1คือลุ้นเผื่อพลิกความคาดหมาย2คือไม่ลุ้นแล้วยังไงก็รอด3คือเฉยๆนายกคนไหนเราก็ยังต้องทำมาหากินไอ้คำว่าเผื่อพลิกความคาดหมายแปลว่าคนคาดหมายไปแล้วนั่นน่ะสิก็คงคาดหมายไปแล้วว่าอย่างไรอ่ะเขาคาดหมายว่ายังไงอ่ะก็คาดหมายว่าอาจจะรอดไงว่าคงรอดแหละแต่ว่าจะอยู่ความคาดหมายคือไม่รอดยังไงกันแน่เนี่ยไม่หมายถึงว่าถึงว่าเพราะว่ามันมีคาดหมายว่ารอดไงลุ้นเผื่อพลิกก็คือว่าอาจจะไม่รอดเว้ยอะไรอย่างงี้นะครับแปลว่าตอนนี้คนคิดว่าจะรอดใช่ผมว่าส่วนใหญ่คิดว่ารอดผมว่ารู้สึกว่าประยุทธ์ทำอะไรไม่ผิดอาจารย์ศิโรคิดว่ารอดไหมผมคิดว่าไม่รอดจริงเหรอโดยประวัติศาสตร์ผมคิดว่ารอดนะโดยสถิติแล้วเป็นบิดาของการยกเว้นมาตลอดไงใช่ๆถูกต้องมันมีคนมา endorse มีคนมาอะไรเยอะมากแต่ตัวเขาโดยสถิตินะแต่ว่ามันก็ต้องมีสักครั้งแหละผมว่ารอบนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งไงพี่ป้อมแกฟิตเป็นพิเศษนะใช่ใช่แล้วถ้าพี่ป้อมฟิตเป็นพิเศษเนี่ยพี่ป้อมเขาคงต้องประเมินอะไรมาเยอะแล้วว่าคือเหตุผลที่คิดว่าอาจจะไม่รอดเนี่ยมันก็ไม่ได้โอ้โหเป็นความหวังอะไรของประเทศขนาดนั้นแต่ว่ามันเกี่ยวเกมการเมืองข้างบนที่เขาแข่งกันอยู่ใช่ไหมจริงการไม่รอดแล้วคือถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันหลัง30แล้วกันเพราะว่าพูดกันไปจนพลุนละพูดจนพลุนแล้วเนาะเก็บไว้สำหรับเทปวิกหน้าบ้างวิกหน้า8ปีไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเลยเพราะทีมปล่อยเอกสารหลุดก็ช่วยปล่อยเอกสารมาเพิ่มหน่อยปล่อยเท่าเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันจันทร์จะได้มีข่าวเวกัพจะได้เล่นแต่วันจันทร์นะครับสรุปผลโพลนิดนึงครับเมื่อกี้นี่ถามโพลของวันนี้ไปนะเมื่อวานนี้ถามไปนะครับหลังสภาคว่ำพรบการใช้กัญชาของภูมิใจไทยโดยอ้างเหตุมีความละหลวมในข้อกฎหมายคุณคิดว่าควรยกเลิกการปลดล็อกไปก่อนจนกว่าจะมีกฎหมายไหมผมพูดสั้นๆกันนะคำถามยาวเหยียดเลยก็ 66% คือมาที่1เลยก็ควรยกเลิกนะฮะวุ่นแน่ไม่มีกฎหมายควบคุมก็คือว่าให้อาจจะให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศไปก่อนใช่ไหมนะฮะแต่ทีนี้มันก็จะส่งผลตามมามากมายไงที่บอกนักโทษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่ปลูกไปแล้วด้วยนะครับเอาไปดูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีฮะไปมาหลายจังหวัดแล้วชี้แจงนิดนึงโพลนี้เขายังไม่ได้คว่ำนะฮะเขาแค่ถอนออกไปถอนไปก่อนมันยังอยู่นะตัวพรบนะครับแต่เดี๋ยวไปแก้ไขอะไรกันไปเดี๋ยวว่ากันอีกที